บาร์เนี่ยแถบนี้นะเขาจะมีความเชื่อว่าพวกวิญญาณชั่วร้ายยังมีอยู่ทั่วไปดังนั้นถ้าจะมีการสร้างบ้านหรือสร้างวังหรือสร้างปราสาทเนี่ยก็จะมีการเป็ดลูกกังเขนแค่กังเขนแบบนี้ก็ไปจะเรียกกังตอนหรือฤดูร้อนเนี่ยจะต้องย้ายหมาข้างนอกเพราะในเมืองเก่ากำแพงมันสูงใช่ไหมกำแพงมันสูงอย่างนั้นน่ะอันนั้นคือเวลาฤดูหนาวไปกันฤดูกันอากาศหนาวจะเห็นว่าที่เราไปที่ฮาเรมนะฮะสวัสดีครับไปทุทิพทั่วแดนท่องเที่ยวเอเชียกลางในตอนที่7จะพาท่านไปเที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนนูรุนลาบาย่าที่เมืองคีวาประเทศอุซเบกิสถานที่มีศิลปะผสมผสานจากสถาปนิกหลากหลายประเทศมีความโอ้อางดงามมีเสน่ห์และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านวันที่9พฤษภาคม2566ครับที่พักที่เมืองคีวาประเทศอุซเบกิสถานเวลาตอนนี้ประมาณ9โมงเช้าครับแดดจ้ามากครับแต่อากาศเย็นสบายครับลมแรงนิดหนึ่งครับทางนี้นะครับทางคีวาเนี่ยทางแถบนี้นะเขาจะมีความเชื่อว่าพวกวิญญาณชั่วร้ายยังมีอยู่ทั่วไปดังนั้นถ้าจะมีการสร้างบ้านหรือสร้างวังหรือสร้างปราสาทเนี่ยก็จะมีการเป็ดลูกกังเขนแค่กังเขนแบบนี้ก็ไปจะเรียกว่ากังเขนก็ได้นะครับผมเลยถามว่าเป็นความเชื่อของใครก็บอกเป็นความเชื่อเฉพาะถิ่นของที่นี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอิสลามแบบนี้กับอันนี้จะมาไม่ได้นี่คือกังเขนใช่ไหมมันคือกังเขนเลยแต่เขาบอกว่าทางฝั่งนี้อย่างที่บอกนะว่ายุคหลังเนี่ยช่วงศตวรรษที่20ทางฝั่งคาเนตเนี่ยคิดว่าคาเนตเนี่ยไปสนิทกับทางฝั่งของรัสเซียมากรัสเซียนี่ผมหมายถึงยุคของซาร์นะตอนนั้นเป็นออร์โธดอกซ์อยู่ยังมีศาสนาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าอาจจะได้อิทธิพลไปเรื่อยๆนะฮะก็บอกเฉพาะที่ฝั่งนี้ตามบ้านคนก็มีบริษัทไอ้นี่ชื่อมูฮัมหมัดราฮิมขานนะฮะตัวนั้นเมื่อกี้ชื่ออิบราฮิมขาจาร์นะครับขาจาร์ซึ่งตรงนี้เป็นบ้านพักฤดูร้อนเนื่องมาจากว่าพอตอนถึงฤดูร้อนเนี่ยจะต้องย้ายหมาข้างนอกเพราะในเมืองเก่ากำแพงมันสูงใช่ไหมกำแพงมันสูงอย่างนั้นน่ะอันนั้นคือเวลาฤดูหนาวไปกันฤดูกันอากาศหนาวจะเห็นว่าที่เราไปที่ฮาเรมนะฮะการรัสเซียโซเวียตที่สีสันสวยงามมากแต่ there is a record right written that fromพระราชวังนูรุนลาบายาสร้างขึ้นระหว่างคศ1906ถึง1912ตามคำสั่งของท่านข่านมูฮัมหมัดราฮิมที่2ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอิชานกาลาเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่งดงามเต็มไปด้วยเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจและเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราของข่านที่พยายามล้อมรอบตัวเองด้วยพระราชวังห้องนอนที่งดงามห้องโถงรับแขกที่โออาน่าประทับใจและสวนที่สวยงามเป็นพระราชวังที่ไม่ได้ไปกว่าพระราชวังอื่นๆในด้านศิลปะที่งดงามมีเสน่ห์และประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับคนอยู่ไม่ได้สร้างคนที่อยู่ก็คือราชโอรสอิสปันเดียค่ะอิสปันเดียค่ะโอเคครับ This person he was the prime minister of the Kiva Khanate not Ibrahim but his son.อันนี้อิสลามโคชานะครับนะอิสลามโคชาก็คือเป็นพรีมินิสเตอร์ที่อยู่ที่นี่แต่ไม่ใช่คนที่อยู่ข้างหลังนะที่เป็นลูกชายท่านประวัติความเป็นมาในการสร้างพระราชวังนูรุนลาบายาท่านข่านมูฮัมหมัดราฮิมที่2
ได้ขอให้เศรษฐีคีวานูรุนราบยาขายสวนของเขาเพื่อนำมาสร้างพระราชวังเศรษฐีนูรุนราบยาตกลงแต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งว่าขอให้ใช้ชื่อสวนของเขาเป็นชื่อสถานที่ที่จะสร้างดังเดิมท่านคานตอบตกลงและตัดสินใจสร้างพระราชวังฤดูร้อนขนาดใหญ่บนสวนสำหรับลูกชายที่รักของเขาอีสฟานดียาคานซึ่งได้ครองบัลลังก์ในเวลาต่อมาเมื่อเราสวนอาหารก็แบบนี้เนาะต่างจังหวัดนะเป็นซุ้มอย่างนี้ครับไม่รู้ใครเย็นแบบใครAcording to the contract, the Diva Khan sat on the throne, but he couldn't give any order without the permission of the Russian Tsar. And also, they have to pay the tax.คือ 2,000 ซุ่มนะค่าเงินเมื่อประมาณ200เกือบ 2,000 ปีที่แล้วแต่ anyway inflation อยู่แล้วแล้วพอท่านขาเนี่ยไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ไปเห็นตัวพระราชวังเห็นบ้านเรือนใช่ไหมเห็นบ้านเรือนเมืองของที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็เลยกลับมาแสดงให้เป็นนะแบ่งเลยเขามีเยอะนะสุดท้ายก็ตอนรอบของรถยนต์ก็ที่ห้องนี้แหละครับแล้วอยู่ไม่รอดคู่แสบนะครับพระราชวังแห่งนี้ได้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์คีวาในช่วงปลายศตวรรษที่19หลังการสิ้นพระชนของข่านมูฮัมหมัดราฮิมที่2พระราชโอรสของพระองค์อิสฟานดียาข่านขึ้นครองบัลลังก์พระราชวังถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตามคำร้องขอของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการสร้างอาคารแยกต่างหากพร้อมห้องโถงพิธีการเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติโดยส่งราชมนตรีไปกรุงมอสโกเพื่อปรึกษา AM รูปสถาปนิกชั้นนำชาวรัสเซียซึ่งต่อมาได้เดินทางมาที่คีวาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีสถาปนิกและศิลปินร่วมสมัยอีกหลายๆท่านมาร่วมสรรสร้างงานอันวิจิตรงดงามนี้เช่นศิลปินชาวเยอรมันและปรมาจารย์ที่ดีที่สุดของคีวาอีกหลายๆแขนงที่มีส่วนร่วมทั้งการก่ออิฐการทำหลังคาประตูหน้าต่างปูกระเบื้องการลงสีน้ำมันที่ฝาผนังลวดลายการแกะสลักภาพวาดดอกไม้และเทวดาเครื่องประดับอันหรูหรามาตกแต่งด้วยอัญมณีขนนกยูงโคมระย้าที่สวยงามได้รับการติดตั้งในห้องโถงทั้ง7ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมอันสุดยอดแห่งคีวาฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัฒน์บุญยิ่งครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ